คือทุกคนครับคือมันมีคนไม่ยอมคนไม่ยอมกลับบ้านอ่ะก็ขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันร้องเพลงสักวะคือมันมีคนไม่ยอมกลับบ้านทุกคนนะบ้านอยู่นี่ไงอะไรนะนี่บ้านอ๋อเหรอไอเลิฟสตาร์อ๋อจ้าพี่บอมเหนือบ้านเลิฟเหมือนกันเลิฟสตางค์ไหมเลิฟสตางค์เลิฟมากเลิฟสตางค์เหมือนกันเลิฟเลิฟเลิฟน้องมากนี่บ้านของฉันบ้านพี่เหรอใช่พอหรือเปล่าพอเสื้อแดงของฉันอยู่ตรงนั้นไงเห็นไหมแล้วพี่แขวนไว้ทำไมก็ลืมไปสวัสดีครับทุกคน EP 1เป็นเยี่ยงไรบ้างไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่รู้แล้วบอกลองเพลงให้ฟังหน่อยหน่อยเดียวนะให้ได้หน่อยเดียวนะหนึ่งสองสามก็ได้แค่จบก็หนึ่งสองสามก็จบละหน่อยเดียวพอเพิ่งดูคือรายการไปแบบมันน่ารักสุดชามากดีสวัสดีครับชอบไหมฮะชอบไหมน้องเล่นสดทุกสิ่งชอบมันนี่คือมันมีคนไม่ยอมกลับบ้านคนหนึ่งคือแบบไม่คือวันนี้นะมันมีบอลอ่าฮะตอนคืนเนี่ยแล้วก็เลยว่าจะดูที่นี่เพราะพรุ่งนี้ทำงานเช้ากลัวไม่ตื่นแล้วเกี่ยวอะไรกับการดูที่นี่ก็ดูที่นี่ไงอ๋อแล้วก็นอนไปเลยก็นอนไปเลยพรุ่งนี้ป้อปุ๊กจะได้ไปทำงานอ๋อพรุ่งนี้เราออกกองเช้าเหรอเขาไม่ไปกี่โมงนี่แปดโมงครึ่งฮะแปดโมงครึ่งใช่เหรอแปดโมงครึ่งเหรอโอ้หกโมงครึ่งก็อู๋ออกตอนแปดครึ่งไงออกพร้อมพี่แต่พี่โทรทำไมพี่ไม่ออกพร้อมอู๋อะบอกพี่นิวก่อนพี่นิวโอเคได้ตอนนั้นโอเครับเรื่องละเจอได้นะพี่ทัวร์อยู่ไหนอ่ะจะได้นะอยู่กับในน้ำใจในแต่ละคู่สดๆครับอวยพรเขาบอกให้อวยพรหน่อยในเรื่องเจอกันครั้งแรกตอนไหนจะมีบอกไหมเอ้ยจริงๆมันมีบอกในอันนี้นะไม่เราเจอกันอีกที EP 15ครับเออใช่เจอกันเจอ EP 15อ่ะจริงแล้วก็ขมวดจบ EP 15เอ้ยอโลแนวพี่นิวพรุ่งนี้อู่ไป8ครึ่งนะพี่แนวอู่ไป8ครึ่งนะพรุ่งเนี้ยใช่เพราะว่าบูมจอย8ครึ่งอู่ก็ต้องไป8ครึ่งเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับปักเมนเฮ้ยไตเติ้ลสั่งเขิงเกิ้งไตเติ้ลทรงพี่ไตเติ้ลนี่เพราะเขาเป็นพี่ต้องเรียกพี่ไตเติ้ลนี่ Hi from Japan Hi พี่นิวนะหยุดไหมพี่นิวบอกหยุดหยุดคือพรุ่งนี้หยุดเหรอโอ้ยสบายนอนสบายเลยไปทำงานดีกว่าเข็นรถสนุกปะโอ้ยแกก็คือว่าคืออันนั้นคือซีนเข็นรถอะพี่ได้ดูใช่ปะไม่ได้ดูพี่เมอร์อันนั้นอะคืออันไหนที่มีแบบแทนเข้ามาพี่จะหันออกทันทีงั้นเป็นจังหวะที่แทนถ้าสมมติแทนเข้าฟังมาเจอกันพี่ก็จะเหมือนกันใช่ปะพี่ก็จะมองแต่หน้าเข้าฟังโอ้อ๋อคือแบบปิดไว้อย่างนี้เลยปิดไว้แบบปิดปิดสมมติว่าจะปิดไว้อย่างนี้ให้แค่นี้ขอบคุณเดี๋ยวนะตัดออกนะอุ้ยตายจริงตัดแค่เข้าฟังออกก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานอย่างรวดเร็วไม่บูมไปตรงเวลาบูมไปแปดครึ่งไงนะไปครึ่งบูมไปแปดครึ่งเออจะไปหกครึ่งชีสเซชีสน่ารักสุดๆพี่บูมน่ารักอ่ะโอ้ยขอบคุณครับแทงเข้าฟังมารักษาผมให้หาย
พี่นิวขึ้นมาป่ะพี่นิวเออถึงบ้านไหนยังเออโอ้โหนี่จีบพี่บุ๊กยังไม่จีบครับเดี๋ยวเราไปจีบในซีรีส์ครั้งเดียวครับฮัลโหลแนวฮัลโหลแนวพี่เป็นแฟนกันไหมคะหยุดรอกี่โมงก็ถ้าล้างหน้าก็ไม่รอถ้าล้างหน้าก็หมดแล้วก็คืออันนั้นก็คือเลิกหล่อจะถามว่าสำหรับคำหลับทุกคนที่มีคำถามว่าจะหยุดหลอกกี่โมงก่อนนอนอ่ะใช่ก่อนนอนจะเป็นไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ว่าจะเป็นตอนที่ล้างหน้าแล้วกับสระผมซึ่งเขาก็บอกว่าเอ้าตอนนี้นี่เอออาจจะเข้าใจผิดนะอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าแต่งหน้าอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีฟิลเตอร์ใช่ถ้าเอาฟิลเตอร์ความหลอกก็จะลดลงถ้าเอาฟิลเตอร์ออกมันก็จะลดลงพี่อยู่ได้เรียนไหมครับเรื่องนี้จริงๆแทนไม่เรียนนะเรื่องเนี้ยคือแบบแค่เข้าไปเฉยๆอ่ะเชื่ออะไรแค่เข้าไปเฉยๆแค่แบบเข้ามองเฉยๆแล้วก็ออกมาเพื่อนแทนกวนมากนี่ก็คือกวนนะจริงๆนะก็จะแบบโอ้โหก็จะหนาวหรอดิมีกี่ EP ประมาณ 400,000 กว่า 401,000 400,000เออจำเลขชัวร์ไม่ได้เพราะว่าลงท้ายด้วย1แต่ไม่รู้ว่า 400,000 อะไรไม่รู้ว่า 401,000 ธรรมดาหรือว่า 400,000 อีก 10,000 อย่างเงี้ยคือแบบคือเราถ่ายไปเยอะมากอ่ะใช่คือ1วันอ่ะจริงๆ1วันเราถ่ายไปประมาณ1หรอแบบ100ซีนนะแล้วถ่ายกันประมาณ 400,000 กว่าวันอ่ะใช่ก็เกินจำนวนที่ออนมันเกินจำนวนที่อยู่บนโลกเลยด้วยอยากให้มีซีรีส์แยกกันไม่ใช่แยกด้วยกันอ๋อแยกด้วยกันคืออะไรคือยังไงนะแปลไทยเป็นไทยซีรีส์แยกด้วยกันก็คือแยกกันเหรอครับอ๋อแยกกันปกติอยู่แล้วครับแยกกันแยกกันครับปกติก็แยกกันครับจริงๆปกติเพราะอยู่ด้วยกันมากไม่ได้ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเวอร์แหละแกเข้ามาคุณนะเอ้าป้าเข้ามาดูไลฟ์ด้วยป้าสวัสดีครับอุ้มมาดมมือให้หน่อยโอเคสวัสดีครับแล้วทำไมน้องแทนพี่ฟางน้องแทนพี่ฟางน้องแทนพี่ฟางใช่พี่แทนกับน้องฟางเอ้ยน้องฟางเฉยยังไม่ได้ดู EP 1ขอโทษนะหาเงินเติมเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวพี่มูโอนให้คนละครึ่งเขามีแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวโอนให้นะหรือว่าอะไรอย่างนี้อะไรคือเกลียดกันเราโอนให้งั้นเดี๋ยวพี่นิวโอนให้ออกไปได้เดี๋ยวพี่นิวลงไปโอนให้เดี๋ยวพี่นิวกับซอดอโอนให้ใช่ใช่สองคนหรือว่าแอดมีบ้านอู่โอนให้ได้จริงจริงรีบออกเลยทีนี้รีบออกกันไปเลยรีบออกกันไปเลยหรือว่าป้าโอนให้ก็ได้นะครับจริงแต่โอนให้บูมนะเป็นพี่น้องฟางแล้วกันพี่น้องฟางพี่น้องฟางก็ภูมิไหมครับพี่น้องฟางใช่พี่น้องฟางก็เป็นภูมิไม่พี่อ๋อเป็นพี่น้องกับฟางก็ต้องเป็นภูมิใช่ก็ถูกแล้วก็ถูกต้องแล้วหาอะไรอ่ะหาธามาธามาหาธามาหาธามาหาธามาอะไรอ่ะใครโอนอะไรนะก็โอนเงิน thank you for อะไร viewing my IG story ทำไมมาจบที่นี่ก็จบหมดอะพี่ฟ้าจะช่วยใครภูมิหรือพิมก็อยู่ที่ว่าใครดื้อน้อยกว่าครับเพราะคนที่ดื้อน้อยกว่าเราก็จะช่วยคนนั้นไม่ต้องช่วยแทนละแทนไม่เคยได้ความช่วยเหลืออยู่แล้วอุ้ยสปอยล์ปะเนี่ย อันนี้ถ้าถ่ายสปอยล์อยู่แล้วจากใจจริงก็แต่เอาจริงนะพี่อู๋พี่บูมหน้าเหมือนกันอยู่ไม่เหมือนขอร้องพักก่อนค่ะหนูใครบอกว่าหน้าเหมือนกันไม่เหมือนฉันอยากไปแล้วคนลุกไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนอะไรมาเหมือนก่อนจริงบทที่เห็นทำถึงมากใช่ไหมถึงมากตอนเล่นเนี่ยทำถึงตายเหนื่อยถึงตาย
ไม่เหมือนพูดยังไงก็ไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนคนข้างเชื่อแหละเอาอย่างนี้ละเอาอย่างไม่เล่นนะไม่เล่นนะขอเขาไปเล่นนะคนข้างๆชื่อว่าโอเคไม่พูดถึงดีกว่า นี่ป้าพิมพ์มาแล้วป้าแบบจริงๆทักไปนานแล้วนะแต่ป้าได้ยินแล้วป้าก็ตั้งใจพิมพ์อยู่ป้าว่ายินดีด้วยนะครับน้องอูบวกน้องบูมขอให้ผลงานประสบความสำเร็จนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยมาแจ๊จีโอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะทำนี้ทำไมอ้าวหน้าสดก็ไม่หล่อแล้วสิหน้าสดก็ไม่หล่อแล้วสิคุณหนูเฮ้ยแล้วอันเดิมอยู่ไหนหายไปแล้วหายไปเลยอะเออมันหายไปเลยอะพี่มันไม่หายมันอันไหนเสี่ยงระวังนะไปไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่าเลยกลัวจังเลยโอ้โหตอนที่แกมีแต่อะไรปั่นๆอ่ะกลัวใจเหลือเกินมันไม่ใช่อันนี้ค่ะหนูแต่มันได้อยู่มันไม่ได้อันนี้มันหน้าส้มชอบหน้าส้มอะไรนะพี่ติดแกรมอ่ะมันหน้าส้มไม่ได้แล้วพี่เอาไฟฉายมันส่องหน้าพี่แล้วกันไฟฉายยิ่งส้มเลยค่ะหนูนี่วีนแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยโหแชทลั่นไปโหใช่มันลันเลยคอมเมนต์มันลันเลยจริงเลยอ่ะ 570,000 จริงขาดศูนย์ไป3ตัวพวกแกเล่นอะไรกันนัดอนนัดอนพวกแกเล่นอะไรกันนี่ก็ตอนนี้กำลังเล่นซีรีส์ VR คือเรารักกันคือตอนแต่ว่าตอนนี้เป็นคือเราวีนกันอยู่ใช่ไงก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ไม่เหมือนเห็นไหมเขาบอกว่าหน้าเหมือนไม่เหมือนวันนี้เพิ่งออน EP 1ไปนะครับผมก็ใครยังไม่ดูนะครับก็รับชมทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันไอชีนะฮะหรือว่าทางเว็บ iq.com นะครับก็ที่เดียวเท่านั้นจำไว้นะที่เดียวเท่านั้นหรือว่าดูสดดูสดได้จังจิม M 25ใช่ครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นไงอันนี้เราพูดเหมือนขายของถูกไหมคือจริงๆแล้วอะวันนี้เพิ่งได้พูดสคริปต์มาให้สารภาพตรงเพราะปกติโพสสคริปต์อะไรอย่างงี้ก็จะมีพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยผู้วินรับจบนะผู้วินรับจบพูดอะไรภาษาอังกฤษหรอปกติเราไม่ได้พูดอ่ะวันนี้เราได้พูดตื่นเต้นมากเหมือนมากอะไรล่ะอะไรเหมือนแปะ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 อ๋อแปะแปะเหมือนว่าเหมือนเอาหน้าแปะแปะเฉยดูแล้วสนุกมาก EP แรกก็วุ่นวายใช่ครับจริงอันนี้เพราะว่าดูจริงเพราะว่าแทนอยู่ทุกซีนเลยวุ่นวายถ้าซีนไหนมีแทนคือวุ่นวายแล้วหนึ่งอันนี้ก็ถูกแต่ว่ามันสนุกไงที่ก็มีเหตุผลถูกขอบถูกค่ะคุณนาแล้วก็เดดแอร์ไปเลยเห็นไหมล่ะไม่เรากำลังรอแชทอยู่ใช่มันลันเหรอเขียนคอมเมนต์ได้ปะเขียนคอมเมนต์ได้ดูเด็ดดูอยากจะบอกอะคำคอมเมนต์อยากอันนี้คอมเมนต์น่าบอกมากเลยอะน่าบอกมากเลยคุณนะวันที่7จะรอกว่านี้ใช่ป่าวเฮ้ยวันที่7จะจะเอายังไงจะเอายังไงวันที่7จะไปในทีมชุดนักกีฬาฟุตบอลใครอู๋งั้นเป็นพี่บูมเป็นทีมนักกีฬาเปตองเดี๋ยวให้มาเป็นนักกีฬาอะไรดีเปตองมันชุบยังไงวะชุบเปตองเป็นไงวะอ๋อไอ้มาเป็นนี่เซปัตตะก้อไอปูนก็อยู่ด้วยกันอ่ะตะก้อร่อนห่วงทำไมตะก้อร่อนห่วงด้วยวะใช่จะเป็นตะก้อร่อนห่วงน่าขายกันมากเขาบอกว่าไม่คือที่เขาพูดไงเขาจะบอกว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงผมหน้าไม่เหมือนกันเพราะหน้ามันไม่เหมือนกันเอาอะไรไม่เหมือนไม่อยากจะเหมือนหรอกค่ะนี่หลอกว่ะไหนไม่เถียงด้วยแต่ว่าจริงอ่ะคุณน้านอนกี่บาทเหรอทำไมหน่วยเป็นอย่างนั้นอ่ะเออทำไมเป็นนอนกี่บาทถามไม่รู้เรื่องจะโดนไม่ใช่น้อยเนี่ยไอ้ซาลอจะจัดการขอโทษนะเมื่อกี้ซาลอพิมมาพี่กับพี่ปูใช้อะไรแปรงผมคะใช้อะไรแปรงผมใช้บูมใช้อู่แปรงครับเพราะว่าขี้จะทำให้อู่แปรงให้ตามนั้นเฮ้ยทรงผมเท่ว่ะเออวันที่7จะไปตรงนี้เฮ้ยพี่ทำส่ง
ทรงผมไอ้นี่พี่ดิอุลตร้าแมนอ่ะอุลตร้าแมนอ่ะเอออยากทำอยู่เดี๋ยวอุลตร้าแมนไม่ทำเลยนี่หรอกขายขี้หน้าเร็วๆเราขายนะขายหน้าพักผ่อนให้ครบ3ลิตรนะคะที่พูดคือมีเหตุผลมากเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหน่วยลิตรอะปริมาณมันเยอะมากสามลิตรนี่คือพักผ่อนแบบยาวๆเลยใช่แบบจุกๆอะจริงวันนี้ก็พักสัก4ลิตรครึ่ง5ลิตรดีกว่าพี่นิวถ้ามันไม่ตื่นอะก็นั่นแหละมันหลับอยู่5ลิตรนะ แต่ตอนนี้เหลือเวลานอนอีก5ชั่วโมงขอดูอุลตร้าแมนหน่อยทำหน้าเหมือนเอเจเจป่ะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้นัดกันนะมันเดี๋ยวอันนี้ไม่มีนะเจมส์ชอบทำได้ไอ้เจมส์ก็โอ้โหชัดชัดโอ้หยุดหมายถึงไอ้ม้าก็หยุดไอ้ม้าก็หยุดออกไปไอ้ม้าออกไปไม่ได้เข้ามาออกไปไม่ได้เข้ามาฆ่าหนูแหมมาจมูกโอ้ย1 2 3ออกไปคุณขับรถไปส่งใครเออขับรถไปส่งใครแล้วไปส่งที่ไหนจะยังไงอะไรยังไงกันไกลตะไบอะไรเออพี่น้องพี่เนี่ยพี่2คนน่ะไม่เคยเห็นไปส่งไปส่งเลยเออมันส่งอยู่มันส่งอยู่เออเอ้ยไม่ไปส่งเลยไม่ส่งเลยเออทําเดี๋ยวอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแสนนานแหมๆๆแหมอะไรคุณนะมันจะจิ้นเกินไปอ่ะมีคนขับรถไปส่งปะล่ะก็ไม่มีเลยเพราะว่าไปด้วยกันโอ้งงอ่ะเออพี่อูมีเลือดในตัวกี่ลิตรอ่ะเอาจริงๆถ้าเลือดในตัวไม่ได้หน่วยเป็นลิตรครับหน่วยเป็นอะไรคิดอยู่คิดไม่ทันอ่ะมีหน่วยอะไรอีกวะหน่วยเป็นหน่วยสิบร้อยพันหน่วยเนี่ยหน่วยเป็นหน่วยเป็นเล่มจริงมีหน่วยเป็นเล่มมีเลือดในตัวกี่เล่ม10กว่าเล่มหมายถึงเลือดหมายถึงข้าวอีออกทะเลเลยไปไกลแล้วไม่เพราะข้าวแต่ละครั้งที่เราหุงอ่ะปกติหุงอ่ะหุงใช้อะไรหุงอ่ะข้าวใช้เตารีดใช่ไหมเพราะเตารีดมันร้อนง่ายกว่าหุงข้าวใช่ปกติอ่ะตอนรีดผ้าไม่ได้ใช้เตารีดนะใช้อะไรเอาหม้อหุงข้าวรีดใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปแล้วกดปุ๊บเอาไม่คือทุกคนเคยมีปัญหาไหมคือตอนรีดผ้าบางทีอ่ะผ้ามันร้อนเกินแล้วมันเป็นรูอะไรเงี้ยเออใช่แล้วรีดรีดยังไงเคยไหมว่ารีดยังไงก็ไม่รีดสักทีใช่เออลองเอาผ้าไปใส่หม้อหุงข้าวเอาให้เข้าไปใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วกดติดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำลงไปข้อหนึ่งใช่ก็ตามจำนวนผ้าเออใช่แล้วก็ใส่ปุ๊บออกมาปุ๊บเป็นไงก็เรียบเลยเออเพราะว่ามันมีคนประสบปัญหาอันนี้ก็คือพี่ฟอสเราขอพูดถึงบุคคลที่3นิดนึงที่เราไม่อยากเอ่ยถึงหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยากให้เราเอ่ยถึงหรือเปล่าเพราะที่ประสบปัญหาอยู่ก็คือเหมือนนําเตารีดที่เป็นไอ้น้ำของเขาอ่ะน้ำรั่วอะไรนี่ออกมาแบบอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ตอนนั้นบุงก็แนะนำว่าเอ้ยถ้ามันน้ำรั่วออกมาแล้วไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องใส่น้ำสิเอออะไรอย่างงี้มันดูแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปหน่อยใช่แล้วก็เปลี่ยนเลยอืมก็ไม่ต้องรีดด้วยเตารีดใช้หม้อหุงข้าวเอออืมไม่ต้องโดนมือด้วยใช่จริงแล้วไอ้จริงๆไอ้มาก็เคยถามนะอืมถามว่ามันบอกว่าเออพี่แบบฟันพี่2คนขาวจังอย่างเงี้ยพี่แปรงฟันยังไงให้ขาวอืมนี่พี่แบบวันนั้นที่มันถามอ่ะถามเรา2คนพี่ตอบมันว่าอะไรนะตอนนั้นที่แปรงฟันบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้แปรงเลยเออเห็นป่ะปกติแล้วไม่ได้แปรงคือจังหวะที่เราเคี้ยวข้าวอ่ะเราพยายามที่จะไม่ใช้ฟันเคี้ยวเออใช้อะไรเราใช้เท้าบดก่อนเออใช่ปั่นแล้วก็โยนจริงแล้วก็กืนเลยแล้วก็กืนลงไปเลยเพราะว่าจริงๆอย่างน้อยอ่ะมันต้องถูกบดก่อนใช่ไม่งั้นน่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเพาะหรือกระเพาะอาหารจะทำงานหนักเกินไปเราก็เลยต้องใช้อย่างถ้าบดเอาจริงๆถ้าบดให้ละเอียดด้วยนะถ้ามันบดไม่ละเอียดเนี่ยมันจะติดคอใช่เพราะบางทีอ่ะตอนถ้าบดเยอะๆเกินไปอ่ะบางทีจำไม่ได้นะเข้าฉากเข้าเฉยลืมนะถ้าบดอันนี้โอ้ถ้าบดยาวถ้าไม่ได้อ่านมาก่อนจำไม่ได้เล่นไม่ได้เลยใช่อย่างเช่นบทพรุ่งนี้ได้อ่านมาไหมถ้าเป็นเรื่องของพรุ่งนี้นี่คือให้มันเริ่มพรุ่งนี้เลยเอาเป็นเรื่องของพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่แต่วันนี้กำลังจะพรุ่งนี้ละเร็วๆดิก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นพรุ่งนี้ละแต่ปัญหาเรื่องบทไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คนมีปัญหาอะไรเรื่องอะไรกันไหมครับเราจะได้ให้คำปรึกษาได้เลยทีเดียวเพราะว่าอันนี้คือแบบปรึกษาได้นะอืมใช่ปรึกษาได้หยุดไม่ได้แล้ว
มันหยุดไม่ได้อยู่แล้วก็คือมันเป็นไลฟ์มันหยุดไม่ได้ไงใช่ใช่ใช่เนี่ยมันก็แล้วหรือยังไงมันหยุดไม่ได้เออเอาไหมล่ะไม่มีใครเบรกใครเบรกไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ขับรถอยู่ใช่เบรกสะบัดค่าเสียเกียร์หลุดเฮ้เครื่องสะดุดเพาหักสลัดหายเฮ้จำได้แค่นี้ด้วยอยากจะขึ้นไปห้ามว่ะไม่ให้ขึ้นไม่ให้มาไม่ต้องมาไม่เป็นไรอยู่สองคนก็สนุกดีสบายหูดีละฟันไม่ครบค่ะประสบปัญหาถ้าเรื่องฟันไม่ครบเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเราต้องถามเขาก่อนว่าเธอสนิทกับเราไหมถูกไหมคือการคบกันหรือไม่คบกันนี่คือเราต้องถามเขาสบายใจของอีกฝ่ายด้วยว่าเราแบบถามเขาว่าแบบเอ้ยแบบสบายใจไหมที่จะอยู่กับเราจะคบกับเราอีกก็ตอนเราคุยสมมติมันไม่คบจริงๆเราก็แบบเอ้ยเปิดใจคุยกันเลยว่าแบบใช่เราสามารถแก้ไขได้จุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปหาหมอฟันช่วยไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้หมอฟันช่วยไม่ได้เพราะเป็นคนนอกแล้วใช่เราต้องคุยกับคนนั้นโดยตรงคนนั้นโดยตรงว่าแบบเอ้ยทำไมถึงไม่คบทำไมถึงไม่คบอย่างเงี้ยเห็นปะบางทีเรื่องของหัวใจมันพูดยากครับเรื่องการคบใช่เชื่อแล้วว่าเป็นคนไทยคนไทยไปเรื่อยก็เดินไปแล้วก็จริงๆที่อย่างวันเนี้ยมันมีคนก่อสร้างนี่เขาบอกไปช่วยหน่อยเราก็ไปเรื่อยๆมาช่วยเขาละเราเป็นคนไทยเราก็มีน้ำใจเนาะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของน้ำใจคนไทยไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำใจไก่อะไรอ่ะอันนี้ทุกคนดูพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องเลยนะใช่อันนี้คือแบบทุกคนพิมพ์อะไรกันอ่ะเนาะพูดพิมพ์ให้มันรู้เรื่องเหมือนพวกเราสองคนได้ไหมไปเรื่อยจริงๆใช่ไหมทุกคนก็เห็นเหมือนกันเนอะในแชทคือแบบใช่ในแชทพิมพ์อะไรกันไม่เข้าใจเลยเอองงพักกินน้ำหน่อยโอ้โหถ้าเรื่องน้ำนี่คือยาวเลยจริงเรื่องน้ำนี่คือแบบโอ้โหผมพูดฝุ่งถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จอ่ะพี่บูมีผมกี่เส้นเนาะจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าเป็นเส้นอะไรใช่คือจริงๆเนี่ยมันคือทั้งหมดก็นับเป็นเส้นผมจริงใช่ใช่เส้นผมกี่เส้นหนึ่งเส้นอันนี้เรียกว่าเส้นหมี่อันเอ้ยแต่มันไม่เป็นหมี่แบบเขาเรียกว่าอะไรชาโคชาโคหมี่ชาโคใช่อันนี้เป็นแบบบะหมี่ชาโคอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันอ่ะเป็นหมี่แบบแข็งด้วยนะหมายถึงว่าแบบวันนี้พอเราทำผมมาหรือถ้าแบบถ้าเป็นหมี่อีกแบบทีมเส้นหมี่อ๋อนี่ทีมบะหมี่ครับชอบบะหมี่เหลืองถ้าเป็นหมี่อีกหมี่นึงก็จะเป็นแบบหมี่แฟนหรือยังอะไรเงี้ยอ๋อก็จะเป็นหมี่แฟนหรือยังใช่ก็จะเป็นแบบมีเงินไหมอย่างเงี้ยเป็นเวนั้นไปเลยเนี่ยดูแต่ละคนพิมพ์อะไรไม่มีเรื่องไอ้หมายไอ้หมายข้ามายไอ้หมายสวัสดีจ้าพี่บูนใช้อะไรทาหน้าคะผมยาวจังคือเอาจริงๆอ่ะปกติแล้วอ่ะใช้มืออ่ะเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นมันจะสกปรกคือมือนี่เราก็ต้องล้างก่อนใช่วิธีการล้างนี่คือเรียนรู้จากหมอจิมเลยใช่เขาได้เซียนเลยจังหวะการล้างเขาเซียนอ่ะเขาแบบโอ้สุดยอดอ่ะทุกวันนี้เขาแบบทุกคนแบบก็ยังดูเขาล้างมืออยู่นะเพลินเลยใช้อะไรมัดใจเป็นข้าวต้มมัดครับใช้อะไรมัดใจข้าวต้มมัดอ๋อคือที่บ้านอู๋จะใช้ข้าวต้มมัดอ่าใช่อู๋จะใช้ข้าวต้มมัดแล้วถ้าสมมติเราไม่ได้ชอบข้าวต้มมัดนี้ทำไมก็เป็นต้องคุยกันก่อนก็ต้องคุยกันก่อนอ่ะว่ามันจะสรุปมันจะใช้อะไรไม่จะชอบไหมข้าวต้มแล้วใช้แล้วใช้อะไรผมโสดคะเฮ้ยอ่ะโสดเหรอครับก็เป็นก็คือเป็นเวสมน้ำหน้าก็เป็นผสมแล้วก็เป็นแบบว่าสมน้ำหน้าเขาไม่รักอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องโสดนี่เป็นเรื่องปกติครับจริงทุกคนเรามีเขาเรียกว่าไงอ่ะเราแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นจริงพาพิงทุกหมอเราไม่ได้พาพิงหมอนะครับเราว่าพิงที่จิมมี่จริง ใช้อะไรล้างรถใช้อะไรล้างรถอ่ะถ้าให้พูดก็เดี๋ยวหาว่าแบบอวดเอิร์ดอีกก็จะใช้พี่บูมอ่ะเพราะอุ้มมีรถอันนี้ผมมีรถอันนี้ไม่มีอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบได้เพราะว่าที่บ้านเป็นอู่อู่รถใช่ครับเอ้ยโอ้โหผิดว่ะไปเลยไปเลยไปเลยเอาไว้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 หลุดหลุดเอาไว้เอาไว้อันนี้ใช้พี่ล้างรถเพราะอู่มีรถใช่แล้วของพี่อ่ะจริงพี่ก็รู้เรื่องรถอะไรเนี่ยเพราะว่าถนัดในเรื่องรถเพราะว่าเอาเบรกสะบัดคัดเสียง
ะไปรู้เฉยไอ้มายบอกว่าขอด่าได้ไหมคะคันแขวคันแขวคือก็ต้องเอามือเอานิ้วกันคันอ่าใช่แขว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 คือจริงภาษาไทยมันดิ้นได้จริงมันดิ้นไปไกลด้วยพี่อู๋พูดเก่งมากพี่บุงกำหมัดแล้วใช้อะไรมีแฟนอ่ะไม่คาดหวังยังผิดหวังอ่าจริงๆลองคาดหวังดูจริงใช่เพราะว่าไหนๆเราก็ผิดหวังแล้วอ่ะเราก็ลองเอาใจลงไปหรือแบบหวังอาจจะสั้นก็ได้หวังอาจจะสั้นมันบางทีก็เลยคาดไม่ถึงอ่าก็เป็นเวแบบคาดไม่ถึงไปแล้วคาดไม่ถึงแต่ว่าคิดถึงนะอ่าเป็นเวแบบจีบไปแล้วเออเป็นเวจีบอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เออลองใช้ดูครับก็อาจจะมีใครได้ใครโพไหนคะบูมเป็นในนี่ครับโพแดงครับหรือโพดำใช่ไม่นี่โพก้าเพราะว่าสนับสนุนรุ่นพี่ใช่ส่วนบูมนี่โพก้าโพก้าโพนี่เออเห็นปะไปไหนวะโพก้าโพนี่คืออะไรเออถ้าพี่คันใช้อะไรเก่าคะคือถ้าเป็นรถอะไรเงี้ยคันหลังนี่คันหลังถ้าเป็นสมมติเป็นคันหน้าจอดใช่ป่ะคันหลังนี่ก็บางทีก็ต้องเก่าใช่แต่ถ้าเห็นเลยเดี๋ยวเพราะว่าปกติถ้าคันหลังจะไม่เห็นแต่ถ้าเห็นเนี่ยถ้าคันหลังเห็นปุ๊บต้องเบรกใช่แล้วก็เพื่อไม่ได้กลัวรถชนนะต้องลงมาเก่าให้คันหน้าใช่เพราะว่าคันหน้าคันหลังแล้วมันจะหนีก็แสบหน้าเลยไม่เพราะเขาเดินมาเก่าหน้าให้ไหนใช่ใช่คืออันนี้คือเป็นปัญหาที่บูมเจอบ่อยมากเรื่องคันหน้าคันหลังเนี่ยตอนขับรถใช่ไหมคือบูมไม่ได้ขับอู่ขับเออคืออู่ขับปุ๊บเราตอนเบรกไฟแดงเนี้ยมันจะมีคันหน้าอยู่แล้วพออู่เบรกอ่ะบูมก็ถามอู่ว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราเป็นรถคันไหนอยู่อู่บอกคันหลังคันหลังแล้วอยู่ๆมันมีรถมาจอดปึ้งปึ๊บบูมก็ถามอู่ว่าอ้าวแล้วนี้เป็นรถคันไหนอู่บอกเป็นคันหน้าคันหน้าตอนนี้คันหน้าคันหลังลงมาพร้อมกันใช่เพราะว่าอะไรเพราะรถจะลงมาเอาให้เราใช่เพราะแบบเราอยู่ตรงกลางไงเออแล้วคันหน้าก็เลยโดนลงมาถามอู่ว่าเอ้ยอันนี้คันไหนอู่บอกว่าคันหลังคันหลังอ้าวมันก็เลยไปเกาหลังให้แล้วพลอยรถคันหลังเดินมาถามอู่ใช่ถามว่าอู่เนี่ยคันไหนก็บอกว่าคันหน้าเอออันนี้ก็เกาหน้าอันนี้โอ้โหจริงแล้วก็มันมีรถมาจอดข้างๆอ่ะอันนี้คันไหนอ่ะคันข้างคันข้างเหรออ๋อก็คือเหมือนคันแคบก็มันปิ้นมาเหมือนกันก็จะเป็นปิ้นๆกันได้คือคันเข่าอะไรคันเข่าอืมเป็นเวคันเข่าไปพี่กินข้าวกับอะไรครับทำไมน่ารักจังวันนี้กินข้าวกับช้อนจริงกินข้าวกับอะไรครับเหรอจริงๆแบบไม่ชอบกินที่ขับเท่าไหร่ชอบกินที่กว้างเพราะมันขับแคบอึดอัดอ่ะมันแบบถ้าว่ามันกินข้าวมันต้องอยู่อย่างงี้มันไม่ไหวอ่ะคือขนาดตอนนี้ที่กว้างๆก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วใช่เพราะว่าอยากเอาคนข้างๆออกไปไกลๆแล้ว ทุกคนอาจจะมียาดมในการดูไลฟ์เฮ้ยอันนี้นี่สำคัญยาดมนี่สำคัญนะเรื่องยาดมนี่ยาวเลยอู๋มีเรื่องเล่าดิมีอู๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยาดมนี่โอ้โหวันนี้อยากเล่าพี่บูมเนี่ยอู๋จะมีเรื่องเล่ายาดมให้ฟังเนี่ยวันนี้ได้เล่าแล้วอ่ะถือว่าได้เล่าได้เล่าเริ่มเล่าเลยอ่ะก็จะเรื่องยาดมนี่ก็จะก็มีวันนั้นไปที่กองถ่ายก็ถือยาดมได้ยาดมใหม่มาจากแม่ก๊อตจิวันนั้นก็แกะดมสดๆเลยแกะดมก็ดมแล้วอู๋นี่ก็หันไปโวยวายแม่เลยแม่ทำไมมันเหม็นแบบถามแม่เลยพี่แม่แบบพูดดีๆกับแกนะไม่ได้โวยวายมากหรอกแม่อันนี้แบบยาดมอันนี้ของแม่มันแบบเขาทำสูตรผิดมาหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรผิดไปหรือเปล่าเงี้ยแล้วก็หลับแล้วไงแล้วก็แบบดมเสร็จปุ๊บแล้วก็หลับอ๋อโอเคดมแล้วก็หลับให้ฟังก่อนฟังอยู่บอกว่าเฮ้ยแม่มันเหม็นอย่างเงี้ยไอ้ก็โวยวายกับแม่สักพักนึงอ่ะเริ่มโวยวายแล้วแบบแม่ไม่ไหวมันเหม็นจริงสักพักนึงไอ้ปูนอ่ะเดินมาข้างๆไอ้ปูนเดินมาด้วยเหรอไอ้ปูนเดินมาบอกว่าพี่จริงๆอ่ะยาดมแม่ไม่ได้เหม็นหรอกผมตดเป็นเวพลาดพิงแล้วก็ไปใส่เขาซะแล้วก็มาตดจริงแล้วนี่คือเรื่องจริงเหรอก็มาตดเหี้ยมาตดพี่ไม่เกี่ยวนะปูนไอ้ปูนมันชอบตดโอ้ยเอาเรื่องนี้มาพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้ก็เรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะเรื่องธรรมชาติมั้ยเรื่องธรรมชาตินี่มีเต็มเลยจริงเริ่มเถียงกันเล่าละเพราะไม่มีอะไรจะเล่าไม่จริงคือเล่าได้ทั้งวันอะคือถ้าพรุ่งนี้ไม่มีถ่ายอะก็คือจะอยู่ไลฟ์จะมีเช้าก็คือจะเล่าละก็คือจะเล่าแล้วคือมีเรื่องเล่าอีกเยอะกับโซดาก็จริงๆแล้วอะปกติเล่ากันนะเปล่าเพราะโซดามันแสบคอจริงๆนี่เล่ากับสไปเพราะว่าจะชอบกินหวานใช่แต่เป็นการเล่าเรื่องนะใช่เล่าเรื่องกับกินน้ำเปล่าใช่อันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องแบบกินสไปเพราะว่าติดหวานอุติใช่ชอบกินรสชาติหวานพอกินหวานปุ๊บมันทำให้มีแรงมีน้ำตาลในเลือดเพิ่มคุณเป็นอย่างไรนั่นสิ
น้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะเอาเพลงอะไรดีถ้ามาเป็นเวเพลงเนี่ยนะอูนี่ถนัดเลยอูนี่พร้อมเลยมีร้อยร้องร้อยมีพันร้องพันนะเราฮัมไหมเราฮัมไหมเอาไหมหนึ่งสองสามแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอพอแล้วเราถือว่าเราเฮ้ยไม่มีอะไรเมื่อกี้เป็นเพลงหนึ่งใช่เราแค่ทำให้ฟังเฉยใช่เราแบบชอบเพลงนี้มากใช่ใช่แล้วก็หวังว่าคนอื่นจะชอบด้วยใช่มาถึงว่าถ้าได้ยินเพลงนี้แล้วอ่ะใช่คือเราได้ยินอยู่แล้วแหละกับโค้กก็อร่อยนะเอ้ยสงสัยโค้กค่อนข้างอยากมาคุยด้วยก็บอกเสียแบบเก่งแล้วพวกเธอเข้าไลน์รถจอยได้เก่งแล้วพวกเธอสปอยหรอไม่นะไม่นะมันเป็นเรื่องของสไปซ์เมื่อกี้ที่พูดจริงใช่อาจจะพูดกับเราชื่อแบรนด์ละก็จะพูดอุ๊ยพี่นุ๊กสวัสดีครับพี่นุ๊กสวัสดีครับพี่นุ๊กอ่ะจริงๆพี่นุ๊กอ่ะเป็นคนมีเรื่องเล่าเยอะมากจริงเจอแต่ละวันเนี่ยคือถ้าเอาขึ้นมาเล่าได้เนี่ยโอ้โหอยากจะเชิญขึ้นมาเล่าจริงๆจริงถ้าพี่นุ๊กขอมานี่ไงทักทายไปดิอ่าอย่างนี้ก็สงสัยต้องขึ้นมาเล่าเรื่องเลยนะขึ้นมาเล่าเรื่องเล่าละวันนี้เราเล่ามานานแล้วสปอยแบบไม่เนียนขอร้องขอร้องไม่ได้สปอยค่ะคือเมื่อกี้ตรงตรงเลยค่ะไม่สปอยเป็นโค้ดหน่อยค่ะถ้าเป็นโค้ดนี่ก็เรื่องพี่บุ๋มนี่ถนัดเลยเป็นโค้ดเป็นโค้ดเนี่ยคือจริงๆอ่ะโค้ดอ่ะมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กอ่ะมันมีหลายโค้ดด้วยนะมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กคือพวกกีฬาเนี่ยมันต้องมีโค้ดเป็นธรรมดาเพราะแบบคือเราจะวางแผนเองอะไรเองเงี้ยไม่ได้ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนเราแข่งกีฬามันจะมีอะไรบ้างมันต้องมีการแก้เกมอะไรใช่ตอนเด็กๆ ก็เลยต้องมีโค้ดแล้วก็รู้สึกว่าโค้ดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งตอนหนาวๆนี่คือต้องหยิบมาใส่เลยเพราะไม่งั้นคือแบบจะเดินไม่ได้เลยก็เลยต้องแบบบางทีมันก็เกะกะเพราะมันเป็นโค้ดยาวอย่างอูนี่อูก็เคยเป็นโค้ดอย่างตอนพี่เตะฟุตบอลอูก็ยืนเป็นโค้ดให้ตะโกนให้พี่เป็นเดินวิ่งทางนี้นะเดี๋ยววิ่งทางนี้นะเดี๋ยวไปยิงต่อใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วจริงๆอูไม่ได้เป็นแค่โค้ดนั้นด้วยนะเป็นแบบบาร์โค้ดด้วยอ่ะไหนลองเป็นบาร์โค้ดให้ดูที่ไปตีซะแล้วพูดไปเรื่อยใครพี่อู๋ไปคอนใหญ่บ้านข้างไปจ้ะอุ้ยพี่หนูพูดแรงมากบอกพูดไปเรื่อยใช่แต่ว่าอย่างที่อธิบายไปพี่หนูอาจจะยังมาไม่ทันใช่หรือว่าจะให้อธิบายใหม่ไหมพี่หนูไม่พอแล้ว พี่หนูอยากมาว่าฟังเล่าเรื่องเล่าไหมขอแค่พี่หนูถามอะพร้อมที่จะเล่าให้ฟังพี่อู๋เคยบวชไหมคะโอ้เรื่องบวชนี่เซียนมากกล้วยแถวบ้านคือไม่เหลือละใช่อร่อยแบบหวานแต่ชอบกินหวานนิดนึงอ่ะไม่ดีมั้งอ๋ออะไรไม่ดีมั้งวะไม่ดังมีในแล้วมี QR code ป่ะอ่ะจริงคือจริงๆมี QR code ก็เข้าได้นะเป็นรายบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งเข้ามาจอยกันได้แต่แบบบูมไม่ตอบบูมไม่ตอบแต่อ่านอยู่นะแต่ไม่ได้ตอบถ้าอยากให้ตอบก็อยากให้เข้าสักแสนคนน่ะเราเล่นเดี๋ยวเข้าไปต่อในแจ๊จุ๊บจุ๊บบูมจิ้มแก้มอูดโอน1บาทโอน1บาทมันคือเอาจริงๆแล้วอะเยอะไปปะแพงไปหน่วยบาทเนี่ยคือเป็นหน่วยที่น่ากลัวนะจริงเพราะว่าจังหวะที่เราได้1บาทนี่คือต้องทำแผลแล้วใช่มันแบบโอ๊ยมันจะเจ็บเด้ออย่างโดนมีดบาดอ่าอย่างโดนมีดบาดนี่คือร้องยังไงโหโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยทรมานเออแบบแล้วอูร้องไงปกติเออใช่มั้ยมันเจ็บโดนมีดบาดครับถ้าจะนอนต้องทำยังไงต้องวางก่อนปล่อยวางก่อนจริงปล่อยวางโทรศัพท์ในมือก่อนตอนนี้ถ้าจะไปนอนอ่ะไม่งั้นไม่ได้นอนหรอกจริงแต่เรายังไม่นอนไงหนูอยากเข้ากลุ่มไลน์ของพี่อ่ะไลน์เป็นไลน์ไลน์อะไรดีเป็นไลน์ไลน์การ์ตูนใช่อันนี้ไลน์คือไลน์การ์ตูนนะหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ได้เออต้องรออีกแป๊บนึงอ่ะบอดแคสพี่อู่บอดแคสพี่อู่นี่คือยังไงคือบอดที่เขามาแคสคุณหรอหรือไงก็บอดนี่เขามาแคสแบบอ๋อไปเป็นแคสแทนใช่คนละแคสกันนะเขาพี่จะเห็นแล้วเป็นแคสแบบแคสอ๋อแคสติ้งเหรออ๋อไม่โอ้โหแบบหลังสกิลเลยตาหวานแล้วนะ
ลงไลฟ์กันกี่โมงจริงๆอ่ะเราไม่ต้องลงไลฟ์นะไลฟ์ต้องลงจากเราอืมคือเราจะไปก็ต่อเมื่อไลฟ์เตะเราออกอืมเราจะไม่ไปคือเราจะไปก็ต่อเมื่อเราแบบทำผิดกฎอะไรสักอย่างแล้วแบบเขาแบบเตะเราออกเลยอ่ะมันต้องเราทำผิดกฎเลยเหรอแรงมากซึ่งเราไม่ทำอยู่แล้วไงใช่ขอวิธีอะไรอ่ะขอวิธีเล่นมุกเก่งหน่อยอย่างเล่นมุกนี่พี่บูมเสียนเลยจริงคือตอนเล่นมุกอะนะคือแบบตอนเด็กๆแล้วอะตอนนี้เราก็ไม่กล้าหยิบมาเล่นหรอกของมงของแม่มันแพงไงเราก็จะเล่นยากหน่อยแต่ว่าพอโตมาอย่างเงี้ยเราแบบพอไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแบบไปบ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนเนี่ยปกติ okay. เพื่อนปกติอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเข้าห้องแม่เพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยก็เอามุกมาเล่นได้เพราะว่ามันไม่ใช่แม่เราแล้วจังหวะนั้นเราก็หยิบมาหยิบมาสามลูกแล้วก็โยนแบบเหมือนแบบโยนแล้วก็สวนสนุกอะแล้วก็โชว์เพื่อนว่าเก่งเก่งนะเล่นมุกเก่งเนี่ยเพื่อนบอกสุดยอดเอ้ยโคตรดีเลยแล้วจังหวะที่เราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็เก็บน้องเก็บให้เรียบร้อยใช่ทุกวันนี้ก็คือมุกเต็มบ้านเลยเมาส์มาร์คปูนหน่อยค่ะจริงๆมาร์คปูนเนี่ยดีมากนะเพราะว่าเวลาที่ปูนเอามาร์คมามาร์คหน้าอย่างเงี้ยคือแบบแต่งหน้าเข้าแต่งหน้าติดเลยอะไรนะปูนอะไรมาร์คหน้าตัดเลยก็เวลาปูนเอามาร์คมามาร์คหน้าอย่างเงี้ยก็คือก่อนแต่งหน้าก็คือติดเลยคือมันดีเพราะหน้ามันจะฉ่ำขึ้นใช่คือทุกคนควรทำอันนี้คือเป็นมาร์คปูนนะใช่แล้วคือมันไม่ใช่แค่มาร์กหน้าอย่างเดียวนะใช่มันจะมีมาร์กหน้าด้วยปูนอ่าใช่อันนี้คืออันนี้ก็หน้าแข็งน่าจะตึงนะน่าจะแข็งถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบบริ้วลงริ้วรอยให้มาปูนอ่าใช่อันนี้คือขอฝากไว้เลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยฝากมาปูนไว้ด้วยใช่แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่คนชอบระหว่างมาร์กปูนหรือว่าแบบเอาปูนมามาร์กอ่าใช่อ่าใช่ป่ะใช่จริงให้เมาใครได้เลยครับเราขี้เมาอยู่หรอครับเฮ้ย Happy Birthday โอน50ล้านว่ะพี่ปักคิวโค้ดเลยไปเร็ว50ล้าน Happy Birthday ครับ Happy Birthday ครับ Happy Birthday จ้า Happy Birthday จ้าคือฉีกหมดเลยไม่ฉีกคือปกติไม่ฉีกปกติต้องใช้กรรไกรใช่บางทีฉีกแล้วมันจะคือพอเราเปิดไปแรงๆเงี้ยบางทีอ่ะประตูมันจะชนเว้ยชนกับขอบห้องน้ำเงี้ยแล้วพอเปิดปึ้งเสียงคือดังแล้วยามวิ่งมาแล้ววิ่งมาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในเงี้ยเราก็บอกว่าจริงๆไม่มีอะไรพี่ผมแค่เปิดเฉยๆเขาบอกว่าเออที่หลังก็ฉีกเอาอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่แล้วก็เลยเพิ่งรู้ว่าเออจริงๆฉีกจะดีเธอเหนื่อยไหมเราเหนื่อยอ้าสงสัยต้องพักผ่อนเมาอูบูมหน่อยหรอไอ้สองตัวนี้หรอไอ้สองตัวนี้หรอไม่ค่อยมีอะไรให้เมาเอาจริงๆคนดีอ่ะคนดีมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเรื่องพูดน้อยด้วยนะสองคนนี้พูดน้อยจัดเลยใช่พูดน้อยคืออยู่ในกองสองคนนี้แบบเรียบร้อยอ่ะเอาจริงๆว่าตอนที่เราสองคนไปกองแล้วเจออู่กับบูมอ่ะนึกว่าคือมันไม่เหมือนในไลฟ์หรืออะไรเลยเขานิ่งมากแบบดูสุขุมอะไรเงี้ยเขาดูแบบเอ้ยแม่งเอ้ยทำไมดูพูดน้อยดูเรียบร้อยจังเลยสองคนเนี้ยเราพอเราเห็นก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วตัวตนของเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแบบเป็นคนสุขุมอะไรเงี้ยด้านที่ทุกคนเห็นในไลฟ์อะไรเงี้ยเวลาที่เขาดูในไลฟ์อย่างเงี้ยอาจจะแบบเอออาจจะแบบเป็นการแสดงหรือว่าเป็นการแบบอินเตอร์เทนที่พวกเขาอยากให้พวกคุณมีความสุขไงใช่ใช่แต่ว่าตัวจริงของพวกเขานี่คือแบบค่อนข้างเรียบร้อยดีกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้อ่ะผ้ายับที่พับไว้ผ้ายับที่ห่อทองอ่ะผ้าคีริ้วห่อทองที่พับไว้ใช่ใช่เลย Your Thai so good yeah เดี๋ยวเรียบร้อยแบบใดเฮ้ยแบบใดก็จะเป็นใดจริงๆมันก็มีใดหลายยี่ห้อใช่ถ้าให้พูดเรื่องใดนี่ก็คือยาวเหมือนกันใช่มันก็แบบเป่ายาวเลยเพราะว่าเราผมยาวไปตอนนี้แล้วก็แบบเวลาทำผมมาเราต้องสระผมแล้วก็เราต้องยกโคนก่อนใช่แล้วบางทีอ่ะพอเรายกโคนอ่ะบางทีโคนมันยังเหลวอยู่เนี้ยยกยากมากเพราะยกมาทีมันก็ไหลออกข้างๆเข้าใจปะใช่บางทีเรามันก็แฟบโคนเราแฟบพอเรายกโคนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ถามว่าเอ้ยนี่ช่างผมมาถามนะว่าตอนเมื่อเช้าอ่ะเป่าใดมายกโคนมาแล้วทำไมมือเปื้อนเขาก็บอกเอ้าก็พี่บอกให้ผมยกโคนมาก็ยกมาแบบก็ตัวเลอะมอมแมวเลยต้องอาบน้ำใหม่ก่อนไปกองเองก็เลยไปช้าไม่เราไปตรงเวลาค่ะหนูลูกชอบไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฮาวทูฮาวทู
พูดน้อยกี่โมงน้อยอ่ะตอนนี้ก็5:49อันนี้คือพูดน้อยแล้วพูดน้อยละพอใจเนาะเมาน้องดังหน่อยเอ้าหูข้างห้องเขาจะด่าผมนะน้องตังน้องตังอ๋อน้องตังเหรอหูเมาน้องตังเหรอเป็นหนึ่งนะอุ้ยสนอบอกอะไรนะก็เลยไปช้าอะไรนะในนี้ไม่มีอะไรน้องมอยขาสาวตลกตลกหยุดหยุดหยุดเมาน้องตังหรอไม่หนึ่งนะอู๋เนี่ยมีเรื่องเมาเยอะชัวร์น้องตังอ่ะใช่น้องคือแบบก็จริงปะเรื่องเมาจริงๆอ่ะมีเลยแต่พอเนี้ยหัวไปต้องคิดเรื่องอะไรที่ไม่รู้ที่มั่วๆทั่วๆคิดไม่ทันละจริงมันเริ่มแบบอันที่เราเมาอันที่เราแบบมันต้องแบบเชื่อมไปเรื่อยๆมันเริ่มแบบเอ้ยเริ่มหลุดๆละเริ่มงงอ่ะไม่มีใครให้เมาวินนี่สตาร์หรอกอืมให้เมาสตาร์คนเดียวคือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเมาสตาร์ก็ได้เอ้ยพี่มีเรื่องจะเมาวินนี่สตาร์อ่ะมันบอกเมามาคือจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะเหตุเกิดเลยคือตอนแรกเหมือนเราไม่รู้ก็แบบไม่รู้ไงยังไม่รู้ว่าวินนี่สตาร์เขาคือใครอันนี้เรื่องเล่าแบบไม่จริงนะทุกคนต้องแยกก่อนนะคือวันนั้นอ่ะมาแบบตาใสเลยไม่รู้ว่าวินนี่สตาร์คือใครเดินเข้ามาปึ๊บอะไรเงี้ยแล้วเห็นแบบคนหนึ่งอ่ะลงมาจากมอไซคันหนึ่งที่แบบเขาใส่เหมือนเป็นเสื้อกั๊กสีส้มอะไรเงี้ยเออแล้วพี่คนนั้นเขาก็บอกนี่สตางเออเออนี่สตางนี่ก็เลยอ๋ออันนี้คือที่มาของเขาวินนี่สตางใช่เลยวินนี่สตางโอ้โหชื่อได้ไงวะจริงวันไหนก็พูดอีกนะอ๋ออันนี้นี่เองที่แบบได้ยินชื่อเสียงเขาใช่วินวินพี่วินพี่วินวินนี่วินเนี่ยคือสตางนะคือวินบอกว่าเนี่ยสตางเออแล้วสตางค์ไม่ได้มาเป็นคนด้วยเป็นเงินใช่ที่บอกว่าคือพี่วินอ่ะแบมือเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าก็ไม่จ่ายก่อนพี่วินเขาบอกว่า20บาทเออแล้วเราก็เลยให้เขาบอกเราให้เหรียญไปแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเหรียญ12เหรียญเออแต่ว่าเขาบอกว่าไม่นี่เหรียญสตางค์ใช่เขาบอกวินก็เลยบอกวินเนี่ยวินเนี่ยนี่สตางค์อันนี้คือเรื่องเล่าของวินนี่สตางค์ใช่เออจบวินนี่สตางค์วินนี่เหรอถ้าสตางค์วินนี่นี่คือเล่นยากแล้วสตาร์วินนี่คือเล่นไปไม่ถูกนะไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้มันฝืนไปหน่อยนะเมาอู่บูมุ้ยเมาไปแล้วเมาไปแล้วดิจริงเมาใครอีกดิเหลืออีกคู่นึงอะปอนภูวินเหรออือยากเลยมุ้ยไอ้ปอนภูวินปอนภูวินปอนภูภูวินวินจริงอ่ะมีพี่เล่าก็คือต้องแบบใส่กระทงปะใช่อันนี้แจกการโต้กันอันนี้แจกการโต้วันนั้นอู๋กับพี่บูไปถ่ายเชียงใหม่เออแล้วคราวเนี้ยก็คือเชียงใหม่มันจะได้มีบูเหรอเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเกี่ยวต่อก่อนต่อวันนั้นอู๋กับพี่บูไปเชียงใหม่แล้วคราวเนี้ยจะไปขึ้นไอ้ยอดภูของเขาภูของเขายอดแบบยอดภูเขาอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราแบบเอ้ยวันตอนช่วงนั้นอ่ะคือมันดึกแล้วรถแดงมันหมดเออเขาเลยเออถามเลยถามชาวบ้านถามไปถามมาเขาว่าเอ้ยเนี่ยไอ้แบบไม่เงยคิดไม่ทันไม่คืออ่ะคือเรื่องเล่าจริงๆอ่ะคือตอนนั้นพอรถแดงหมดอ่ะอู๋กับบูแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็แบบหยิบตังอันนี้ไม่ใช่สตางค์นะเป็นเงินอ่ะเงินขึ้นมาเงินแบบแต่ว่ามันแบบเพราะว่าแบบคือตอนนั้นมันไม่มีใครพาขึ้นภูเขาได้ใช่แล้วเราช่วงนั้นเราเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ใช่หยิบออกมามันเป็นเงินปอนเออเป็นเงินปอนเออแล้วตอนนั้นพอหยิบมาเงินปอนปุ๊บเราหันซ้ายหันขวาเฮ้ยแลกเงินยังไงไม่ใช่คือมันมีคนหนึ่งบิดมาอย่างแรงบิดหมอนมาปุ๊บจอดจังหวะนั้นอ่ะเราก็อ๋อเฮ้ยมีวินว่ะเออหรือว่าเราจะนั่งวินขึ้นภูเออคือตอนนี้คือเรามีทั้งปอนละมีภูเขาแล้วแล้วมีวินแล้วโอ้รวบดิจริงมันสรุปมันก็เลยเป็นแบบเงินเอาเงินปอนไปจ่ายให้วินแล้วขึ้นเพื่อขึ้นผูก็เป็นปอนผูวินคนเปิดปอนผูวินที่เปิดจัดอ่ะพี่คิดอะไรไม่ได้ปอนผูวินไม่ได้จัดอ่ะ
ไอ้ที่มันฝืนๆอันง่ายสุดก็คือมาร์คบูนมาร์คบูนอ่ะมาร์คบูนคือฟินสุดละจริงไม่แต่ดิ้งก็ตลกนะปูไอ้วินนี่สตาร์กอ่ะวินนี่สตาร์กก็ดีถูกต้องอันนั้นคือแต่ปอนภูวินนี่ยากวะปอนภูวินนะจริงๆไอ้ปอนวันนั้นไปเชียงใหม่เอ้ยวันนั้นไปภูกระดึงอย่างเงี้ยไอ้ปอนก็อยากขึ้นยอดภูกระดึงมันก็เลยเรียกวินแล้วขึ้นไปขึ้นภูเนี่ยเห็นไหมปอนภูขึ้นวินเนี่ยแปลกๆแล้วเพื่อนๆไม่คืออ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยสาระอันนี้คือเรื่องเมาส์ปอนภูวินของแท้ของแท้บอกเลยของแท้ของแท้แท้วันนั้นอ่ะคือปอนอ่ะมันจะรีบมาตึกคือวันนั้นอ่ะไปหาปอนที่คอนโดปอนบอกว่าเอ้ยพี่ภูเดี๋ยวผมมีงานต่ออะไรเงี้ยเออจังหวะนั้นอ่ะคือปอนเหมือนแบบเรียกแก๊ปมาเอ้ยพูดได้ปะเนี่ยเรียกรถมาเรียกแล็บกรุ๊ปอ่ะเรียกรถมาแอปเขียวแอปสรุปมาปุ๊บมันมีรถมาจอด1คันเป็นวินอะไรงี้ปอนก็ขึ้นไปปุ๊บนั่งปึ๊บนั่งเข้าไปในวินแล้วนะปึ๊บสรุปพี่วินบอกว่าลงไปไม่ใช่ผมไม่ใช่รถที่คุณเรียกนะ อะไรอย่างนี้เพราะคุณเรียกผ่านแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้ปอนก็ลงมาปอนก็ทำหน้าไม่พอใจว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ใช่อะไรเงี้ยคนนั้นอ่ะคนขับรถก็เลยบอกว่าปอนกูวินนี่เป็นไงไม่ใช่คนขับรถกูเป็นวินปอนกูเป็นวินนะแต่มันพอเรื่องเล่าอ่ะมันมาถึงอู่อ่ะมันมีการแบบปิ้นของคำไงก็เลยเป็นปอนภูวินใช่เพราะว่าการที่เราเล่าต่อปากไปอ่ะมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างใช่ก็จากปอนตอนแรกอันนี้บอกว่าปอนกูวินอย่างเงี้ยไอ้อู๋ก็ไปเล่าให้ฟังต่อไปเป็นปอนภูวินเขาเลยอ๋อนี่เป็นเรื่องของปอนภูวินเหรออะไรใช่ใช่เฮ้อทุกคนเฮ้ออ๋อเป็นการให้กำลังใจกันแหละฝืนๆหรอไม่ฝืนโฟล์เมื่อกี้โฟล์จัดเป็นแบบแรปเปอร์โฟล์คนมีเรื่องเล่าอยู่ในหัวจะข้ามวันแล้วพี่อ้าวก็เดี๋ยวอีก4นาทีจริงก็ข้ามกันยาวๆเฮ้ยยังไม่นอนถอดสมองบูลลี่จ้ะถอดสมองฟังอ่ะคืออะไรอ่ะคือต้องแบบเป็นภาพแบบเห็นภาพไปนะคือหลับตาแล้วแบบปงอ่ะเข้าใจป่ะปงกับวันนี้แล้วเพื่อเปิดนี้ฟังแล้วแบบรู้เลยอ่ะว่าแบบพอฟังเราเล่าแต่ละอย่างจบปุ๊บอ่ะขอบีเลี้ยงแบบแล้วจังหวะเฮ้อคือพิมพ์ออกมาด้วยนะจริงดีครับอยู่ด้วยกันทั้งวันเนาะก็ค่อยก็จริงๆทั้งวันก็ไม่ได้คุยกันขนาดนี้นะคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าเอ้ยมีคนเรื่องหาวอย่างเรื่องหาวเนี่ยขอไม่เล่าเพราะว่าคิดไม่ทันตอนเนี้ยทุกอย่างก็ล้วนมีคู่รู้ป่ะหรืออ่าอย่างตาเนี่ยก็มีสองตาพูดเรื่องคู่อ่ะพูดเรื่องคู่จริงๆทุกอย่างไม่คือหลักๆคือต้องมันมีอยู่ที่ว่าใช้หัวคิดหรือว่าใช้ใจคิดถ้าคุณมีความคิดหน่อยคุณก็จะใช้หัวคิดแต่ถ้าคุณมีแบบอีกนิดนึงคุณก็จะใช้ใจคิดหรือว่าแบบอยากต้องแบบบางทีใช้หัวแต่อยากคิดอย่างเดียวไม่ได้ อาจจะใช้ทั้งสองอย่างคิดให้เป็นคู่ใช่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคู่หมดใช่อย่างร่างกายเรามันก็มีคู่อย่างเช่นตาก็คู่เห็นไหมลูกจมูกเราก็มี2รูเป็นคู่หูก็คู่อย่างปากเราก็คู่ฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปากเป็นคู่ uh-huh. เพราะเรามี2มุมของปากนี่ก็เป็นอย่างนั้นคือ1เนี่ยคือมีปากมี2คู่ใช่อย่าง2เนี่ยก็คือมีคู่ของปากใช่อย่าง3เนี่ยอ่ะคือคิดไม่ทันแล้วอย่างไม่อย่าง3 อย่าง3คุณพูดอะไรออกมาพูดอะไรวะอย่าง4นี่คือไม่มีนะอย่าง4ไม่มีนะไม่มีนัดกันนะไม่ได้นัดกันนะ4อะสรุปยกเว้นหัวใจค่ะเฮ้ยหัวใจก็มีคู่นะที่จริงหัวใจมันมี4 4ห้องอ่ะสี่ห้องอยากจะกีดก็มันเป็นแบบเป็น2-2หัวใจก็เป็นคู่ใช่ปะบูมคู่อู่ไม่ไม่ครับบูมคู่บูมอู่คู่อู่เหมือนกันใช่ไปต่อไม่ออมใช่สิเรานอนฟังไม่แต่จริงไม่แต่จริงๆเราออมนะเพราะว่านี่เป็นคนอีสานนี่ชอบกินออมแกงออมมันอร่อยจริงคือตอนต้มอ่ะ
มันต้องค่อยๆต้มด้วยเพราะว่าตอนที่เราต้มอ่ะเราไม่ได้ใช้หม้อปกติแล้วเพราะว่าถ้าหม้ออย่างเงี้ยมันจะมีการแบบตกตะกอนได้เพราะถ้าเราปล่อยไว้ไฟไม่แรงพออย่างเงี้ยมันจะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะรสชาติมันจะไปนอนตรงก้นๆอย่างเงี้ยบางทีเราใช้ไฟไม่พออะไรเงี้ยแล้วเราแก้ปัญหาด้วยการใช้อะไรแก้ปัญหาด้วยการไฟแช็กก็จุดจุดเลยใช้ไฟแช็กกับน้ำแข็งค่อยต้มเพราะว่าอะไรมันต้องสะดุ้งก่อนใช่ป่ะใช่มันก็ต้องตุ๊กดึงต้องให้ตัวมันสะดุ้งก่อนอ่ะเขาบอกว่าเมาส์จุงดังหน่อยอย่างจุงดังเลยนะสุดๆนะคนเนี้ยวันนั้นไปกองวาลาซอนเลนแบบโอ้โหเดินเข้าไปแบบคิวแรกอือหือโอ้โหเดินเข้าไปปุ๊บเปิดห้องแต่งหน้าไปแสบหูมากเออจุงเปิดเพลงเสียงดังอ่ะก็เลยเป็นที่มาของจุงดังอ่ะคือเรื่องง่ายๆเรื่องเพราะว่ามันง่ายใช่ง่ายมันมีแบบคำว่าดังอยู่ไงใช่ง่ายแล้วถ้าดังจุงอ่ะถ้าดังจุงเนี่ยคือแบบคือจังหวะที่เราเปิดประตูไปอ่ะแล้วเราเริ่มไม่พอใจแล้วใช่เฮ้ยนายเปิดเพลงดังจุงเห็นไหมก็จบอันนี้คือเรื่องจบเรื่องราวเรื่องนี้พี่อุ๋ยทำให้ฟอร์ดบุ๊กอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอุ๋ยไม่ถนัดเลยฟอร์ดบุ๊กก็เออกับฟอร์ดบุ๊กนี่ถนัดได้ได้เลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะแบบวันนั้นแบบว่างๆอยากจะไปเที่ยวก็เลยชวนพี่ฟอร์ดก็เลยบอกพี่ฟอร์ดบุ๊กที่ให้หน่อยบุ๊กก็คือเหมือนการจองอะไรเงี้ยใช่บุ๊กที่ให้หน่อยก็จบเป็นฟอร์ดบุ๊กอ๋อไม่ฉีกไปเวอื่นแล้วหนังสือสมุดอะไรไม่ไปไม่อ๋อโอเคก็ฟอร์ดบุ๊กเลยฟอร์ดจองจริงๆก็จะเป็นหนังสือได้ก็เป็นฟอร์ดจองไปก่อนฟอร์ดจองไปก่อนโอเคถือว่าเป็นง่ายง่ายไปก่อนคืออาตานี่คือพีคสุดจิมมี่ซีเนี่ยอู๋เซียนเลยโอ้โหแต่อู๋เล่าเรื่องจิมมี่ซีหน่อยดิโอ้โหจิมมี่ซีเหรอได้ดิวันนั้นจิมมี่ซีวันนี้ก็ว่าอีกแล้ววันนั้นถ่ายไวเบอร์ซ่าแล้วคราวเนี้ยก็เลยแบบเราไม่เก่งอังกฤษไงเราท่องไปได้แบบอยากท่อง A ถึง Z แต่เราท่อง A B แล้วเราก็นึกไม่ต่อนึกแบบนึกต่อไม่ออกว่าตัวต่อไปเป็นตัวไหนนึกไม่ต่อโอเคแล้วเราก็นึกไม่ออกว่าตัวต่อไปเป็นอะไรจิมมี่เดินไปจิมมี่บอกซี่ใช่ไหมจิมมี่ซี่จิมมี่ตะโกนมาซี่อ๋อเป็นเรื่องเล่าแบบง่ายๆใช่อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะอ่ะอย่างพี่ก็มีเรื่องเล่าดิเออมีเต็มอ่ะใช่ป่ะของในค่ายนี่คือรู้หมดของในค่ายนี่รู้หมดเลยใช่ไหมใช่อย่างแบบเป็นแบบพี่ออฟพี่กันนี่ออฟกันหรือจะเป็นเอิร์ธมิกฮะช่วยเอาใกล้ๆได้ป่ะเอาใกล้ๆเหรอแบบผิดใจอะไรกันโอเคได้เลยผิดบ้าเหรอเนี่ยมีใครโอ้ยอยากให้เมาใครดีกว่าอ่ะเพราะเราจะดูจากที่ทุกคนพิมพ์มาว่าอยากแต่ว่าอันนี้เพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็แบบไม่ใช่เรื่องจริงแต่ใดใช่เป็นเรื่องต้องใช้วิจารณญาณในการฟังจริงๆแล้วใช้จักรยานในการรับชมรับฟังใช่เพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ทำงานทั้งวันอะเอาจริงๆวันช่วงเนี้ยก็เราไปทำงานแล้วก็เข้าซีนเสร็จก็หลับเนี้ยเราไม่ค่อยได้คุยกับใครก็เลยเออเนี่ยเวลานี้แหละว่างๆพรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนไม่ทำหรอกเอาจริงเอออยากมาคุยกับทุกคนเขาบอกมาเจ็บปวดอ๋อโอเคพี่ปูบอกใครบอกเจมส์โฟร์เนี่ยเจมส์โฟร์อ๋อเจมส์โฟร์เหรอคือถ้าไปพูดว่าเจมินายโฟร์อะยากละแต่ถ้าเจมส์โฟร์อะขอคิดแป๊บนึงใช่ต้องนึกก่อนพี่บูมเขามีไม่ได้เจอน้องนานละใช่แต่เขามีเออเดี๋ยวอาจจะไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าดีกว่าไว้รอบหน้าดีกว่าเพราะว่านี่ก็เที่ยงคืน3นาทีแล้วเพอร์ชิมอนนี่มีนะพี่มีเพียบพี่บูมเขามีมาถึงอู่ว่ามีนะ เรื่องเพอร์ชิมอนนี่มีนะอู่อ่ะแล้วเพิร์ชจะมาเป็นชื่อคนไม่ได้นะถ้าเพิร์ชมาเป็นชื่อคนเบนดิสไม่ได้นะถือว่าเราพัดพิงนะ ยากเลยสิ หลังๆเรารวบแบบพี่ฟอนจิมมี่ เรารวบเนียนเลยนะ เห็นไหมคนคิดว่าซ้อมก่อนซ้อมออกคำก่อนว่ามันจะปิ้นๆยังไงได้บ้างเพิดอ่ะจริงๆมันก็เพิดนะเพิด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 อ่ะเพิดเพิด
คือเรื่องเนี้ยมันมาจากตอนนั้นเลยตอนเด็กๆเลยคือตอนนั้นบูมยังเรียนอยู่ขอนแก่นเรียนอยู่ที่ขอนแก่นเลยวันนั้นป๋าไปส่งที่โรงเรียนแล้วกลับมาคือไปเรียนแล้วคือแค่บอกเฉยๆจะอวดว่าป๋าไปส่งที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็เปิดการ์ตูนดูเงี้ยกำลังแบบเพลิดเพลินเลยอะไรเงี้ยป๋าก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยดูอะไรอยู่บอกอ๋อดูโดเรมอนอยู่เออบอกพ่อก็งงว่าเอ้ยไอโดเรมอนอะตัวไหนไหนลองชี้ให้ดูสิพี่ก็เป็นคือจังหวะนั้นเรากำลังเพลินไงไม่ได้ฟังไงเราก็เอ้ยเพลินกำลังเพลินอยู่อะเราก็เลยชี้มอนไปก่อนพอได้ฟังคือพ่อพูดมาในหัวได้ยินก็เลยแบบเหมือนใครพูดอะไรแล้วแบบเราขี้ตกใจก็เลยชี้ไปอัตโนมัติชี้เรากำลังเพลินไงเราก็เลยแบบเพลินชีมอนพอดีพ่อก็อ๋อตัวนี้นี่เองเป็นเพลินชีมอนใช่พ่อก็เลยอ๋อตัวนี้แสดงว่าถูกต้องที่ลูกดูถูกต้องละสปอยพาร์ท2ได้ไหมเอาจริงๆแล้วอ่ะอยากสปอยนะแต่ไม่รู้ใช่ถ้ารู้นี่สปอยแล้วแต่ไม่รู้ไงหลุดยับอ่ะเขาบอกเมาส์เตนิวคืออู่ได้แต่ตะเลเตดิตอนนี้อะตะเลเตก่อนได้ปะเตตะเลเตก่อนได้ปะเออฐานยังดีไหมอ๋อไม่ได้ใส่ฐานเด้อฉันดีชอบอ่ะอย่างนี้ชอบผู้นี้สองคนแปดครึ่งได้ไหมติดใจหัวเราขนาดนี้สดอชอบแปดครึ่งนะผู้นี้เขาบอกว่าเตดิวได้ไหมเป็นโพก้าดิคุณอ่ะได้อยู่แล้วคือจริงผมก็ได้เหมือนกันเพราะผมก็โพก้าเหมือนกันผมได้คือเอางี้ดีกว่าผมเล่าก่อนพี่บุญเล่าก่อนคือผมเล่าก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจบไม่ลงแต่ผมขอคิดแป๊บนึงเพราะว่าคุณเล่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยๆกันเล่าเพราะเรื่องที่เราฟังมาเป็นเรื่องที่เราฟังพร้อมกันใช่แต่ว่าเรื่องเตนิวนี่เคยเจอมาจากตัวเองวันนั้นอยากเนี่ยอยากไปเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวปุ๊บก็เลยแบบเอ้ยไปเที่ยวไหนดีวะอย่างเงี้ยอยากไปแบบเตเตอย่างเงี้ยไปเที่ยวแบบถ้าแบบเปพูดแบบเตเตอย่างเงี้ยไปอะไรไม่ไปเที่ยวแบบเที่ยวแบบไม่เป็นแบบภาษาที่บ้านเนี่ยภาษาที่บ้านบอกไปเที่ยวเตเตอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะไปเที่ยวกับใครไลน์มันเด้งมาพี่นิวอโลนิวอ๋อพี่นิวมาก็เลยเป็นเที่ยวเตเตอนิวกับอโลนิวกูจบละแต่ของมึงนะพี่เรื่องแบบโคตรแย่ครับเรื่องนี้แบบเป็นแย่สุดแล้วที่ผ่านมาเรื่องนี้แย่สุดไอ้จิมมี่ไอ้จิมมี่เดินมาชี้ว่าซีอ่ะยังไม่แย่เท่าไหร่เลยง่ายไปก่อนเลยเตนิวเอาที่อันนี้ก่อนเอาที่อู๋เขาพูดอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่อันเนี้ยพี่บูมเขาสนิทมากเฟิร์สเข้าตังค์โอ้โหอันนี้คือเพื่อนสีเลยเขาเลยมีเรื่องเล่าเยอะเฟิร์สเข้าตังค์เรียนด้วยกันมาไม่อยากจะเมาส์หรอกก็เลยเมาส์สักหน่อยอะเดี๋ยวมันจะว่าเมาส์เพื่อนทีไม่เป็นไรไอ้มันนิดนึงอะเขาขอมาเนี่ยมีหลักฐานเขาขอมาบ้าหรือเปล่าใครมาเมาส์เฟิร์สเข้าตังค์เนี่ยมึงคิดไม่ออกดีไอ้คิดออกคือวันนั้นอะเกิดที่โรงเรียนสุกราบนี่เดี๋ยวย้อนนะประมาณวันที่4กันยายนพุทธศักราช25557ตอนนั้นอยู่ประมาณมอไหน58ประมาณ58มา58มอประมาณม5ประมาณม5ช่วงนั้นคือแบบเรียนรอดอนเลยก็แบบเจอเพื่อนคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเงี้ยก็วันนั้นอะไปที่โรงอาหารปึ๊บก็เจอเดินไปปุ๊บคือเจอไอ้เฟิร์สคือแบบเรียนคนละห้องกันไงคือถ้าจะเจอกันคือเจอได้แค่ที่แบบโรงอาหารนะคือจังหวะนั้นนะพอเจอเฟิร์สอยู่ก็เจอเฟิร์สมากับแก๊งเพื่อนสนิทมาเนี่ยมา 3-4 คนอะไรเงี้ยแล้วก็ทักทายปกติว่าเอ้ยเฟิร์สสวัสดีอะไรเงี้ยเฟิร์สก็ทักทายว่าเอ้ยบูมสวัสดีก็ทักทายกันแค่นั้นเลยใช่ก็เป็นเรื่องราวของวันนั้นวันที่4กันยาไม่อ่ะรอเล่นอ่ะต้องลงดีเทลคือตอนนั้นน่ะมันเป็นพักกลางวันแล้วตอนบ่ายต้องไปเรียนรอดออะไรเงี้ยก็ต้องมีการกินข้าวอะไรก่อนอะไรเงี้ย
ตอนนั้นก็คือไปต่อคิวซื้อข้าวไอ้เฟิร์สยืนอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วไอ้เฟิร์สเหมือนแบบคุยมัวแต่เมากับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ป้าก็แบบทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เลยบอกไอ้เฟิร์สข้าวอ่ะไอ้เฟิร์สก็ยังเมื่อยอยู่ อะไรเงี้ยแล้วมันก็หยิบข้าวมาแล้วมันก็รีบเดินออกแล้วป้าก็ทำหน้าไม่พอใจนี่ก็เลยสะกิดว่าเฮ้ยไอ้เฟิร์สข้าวมึงอ่ะตังด้วยตอนนั้นป้ายิ้มไม่ป้าตะยิ้มจริงๆป้าตะโกนไล่หลังมาด้วยนะไอ้หนูตังจังหวะนั้นพี่วินมาเลยเฮ้ยวินนี่สตังไอ้เหี้ยมันโวยกลับมาจุดแรกอะไม่นี่คือเรื่องเราอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทุกคู่เลยเปิดข้าวตังวินนี่สตังโอ้โหก็ลากมาได้อ้าวอันนี้ก็อยากรู้ว่า300คนที่อยู่ในฟังไหมกันเขาชอบเรื่องเล่าเหรอเขาอยากจะไม่เล่าแล้วพอแล้วอีกนี้ต้องใช้อะไรมาอุดมียันยันในเนี่ยเล่นยันเนี่ยชื่อของคุณเนี่ยเชื่อไหมของแบบผมไม่มีผมไม่ใช่เวรันเลยเหรอคุณอะเป็นคุณหรือเปล่าไม่รู้ใครก็ได้โอ้โหโอ้โหโอเคเลยไม่ได้ฝืนสุดใช่สิฉันไม่ใช่ลูกเธอหนิเธอก็ว่าฉันฝืนโถเสียใจอะต่อไปเรื่อยต่อเรื่องไปเรื่อยอ้าวไม่ใช่นี่คือเรื่องเล่าจริงๆหมายถึงว่าเป็นเรื่องเล่าอะทุกคนก็วันนี้ก็คือเรื่องเราจบลงแน่นอนนี้จริงๆคือเรามาเล่าเอ๊ะทีไอ้อย่างเรื่องทีโอ้โหไม่อยากจะแต่งอยากเล่าเรื่องจริงอ่ะคนนี้คืออยากเล่าเรื่องจริงเลยทุกคนอันนี้ขอเล่าเรื่องจริงได้ป่ะไอ้ทีได้ป่ะกดอันนี้อย่างแบบทีเข้ามาละอ่ะขอเล่าเรื่องจริงหน่อยได้ป่ะถ้าพรุ่งนี้ไปกองจะยกมือไหว้เปล่าเอางี้ดีกว่าถ้าเราเสร็จไม่ถ้าเราปุ๊บเนี่ยจะตบหัวกันป่ะเอาจริงไอ้ทีอ่ะหลับไปแล้วอันนี้คือแล้วเข้ามาปุ๊บหลับเลยไม่เขายังอยู่เขายังแอบฟังไงเขาแบบเป็นคนแบบเงียบๆหรอเงียบหรอเรียงไรเรียงไรเอ้ยอย่าถามนะผมพูดนะผมพูดหมดแล้วเรื่องคุณอ่ะจริงโอ้ยตัวอะไรกัดพื้นขึ้นอีกแล้วอ่ะพื้นขึ้นอีกแล้วห้ามแล้วครับก็ตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องทีไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าจริงเดี๋ยวน้องงอนจริงให้เวลาทีพิมพ์หน่อยผมพิมพ์ช้าหน่อยนี่มือซ้ายเล่นเกมอยู่ดิไม่กล้าอ่านการ์ตูนตัวเนี้ย น่าจะเล่นเกมมากกว่า Hi Say hiเอ้ยไปกันต่อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วจะไม่ไหวแล้วดึกแล้วไม่ไปแล้วทุกคนครับบูมจะกลับบ้านแล้วนะครับไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นครับไม่กลับด้วยทุกคนครับไลฟ์ทุกคนครับคือตอนนี้ทวิตเตอร์ครับก็กี่เท่าไหร่ละ200,000ว้าว10,000แล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับเฮ้ยมาเขาบอกมาเปเปอร์หวยผมขอเรียกไว้คนหนึ่งแล้วกันคนนี้เพราะว่าเปเปอร์นี่ใช่เขาเป็นพ่อบุญธรรมของผมผมเดี๋ยวเมาคืนผมไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ได้กลัวเมาคืนว่าเขาไม่รู้ขุดเรื่องจากไหนมาเป็นโป้เป็นเรื่องผมหมดเลยผมงงพูดอะไรก็มีไอ้บูมไหมไอ้บูมไอ้บูมไหมนี่ไอ้บูมเป็นไอ้บูมเคยไอ้บูมรู้ใครมาสายใครไปกินข้าวอยู่ไม่เข้าซีนไอ้บูม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 เฮ้ยนี่ไม่ได้เมาเปเปอร์ขอโทษรักเสมอออุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ดู VR series EP 1ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ15 EP นะครับยังไงก็ฝากติดตามเราทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆจริงๆก็เป็นจริงๆก็ตั้งใจทุกเรื่องแหละแต่เรื่องนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็อยากให้มันออกมาดีมากๆเหมือนกันแม่ให้ทุกคน
เนี่ย300คนอ่ะอีนี้300คนแล้วก็ดูก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบยังดูพวกเรานะครับมาถึงตอนนี้ที่เที่ยงคืนกว่าก็ถ้าลงไปปุ๊บแล้วยังเหงาหรือว่าแบบยังไม่นอนอะไรนี้ก็ไปเล่นX ก็ได้นะครับใช่ไปพิมพ์ใน VR series EP 1ได้สบายเดี๋ยวจะไปต่อแท็กกันต่อส่องแกล้งส่องดูไม่แกล้งหรอกจริงๆเราก็ส่องอยู่เรื่อยๆฮะแล้วก็แท็กมาที่แท็กพวกเราก็ได้นะครับผมก็คือแท็กของบูมแล้วก็แท็กของอู๋ก็แท็กได้คู่เลยทุกคนมากจริงๆวันนี้ทุกคนเก่งมากนะทั้งแบบทั้งทุกคนที่ชมกับเราอยู่ทางบ้านหรือว่าเป็นคนที่แบบมาหาเราที่ตึกอย่างเงี้ยใครไม่ว่าจะไม่ได้มาอย่างเงี้ยแต่รู้แหละว่าแบบทุกคนส่งกำลังใจมาให้พวกเราตลอดก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็แบบทั้งแบบมาปั่นเทนอยู่นี่แล้วก็ปั่นเทนอยู่ที่บ้านหรือว่าใครที่แบบทำงานอยู่แล้วดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ใช่แล้วเดี๋ยวเหลืออีก15 EP ยาวๆอยู่จะได้เจอหน้าพวกเราก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับใช่แล้วครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆในวันนี้ทั้งที่คนที่ไปเจอกันในที่ตึกรวมถึงที่อยู่ในไลฟ์วันนี้ด้วยแล้วก็คนที่ทุกคนที่ไปช่วยกันปั่นในวันนี้นะครับจริงๆแล้วพอเห็นว่าเราติดเทรนอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยพวกเราเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราเห็นว่าทุกคนแบบพิมพ์มาว่าพวกเราเก่งกันมากจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นเพราะทุกคนจริงๆมันเป็นเพราะพวกแกทุกคนเลยที่แบบทำให้มันเกิดเทรนแบบใหญ่ติดเทรนแบบขนาดนี้ขึ้นมาได้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับวันนี้คือตอนที่อยู่รวมกันหลายๆคนเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากเพราะว่าพูดไม่ทันเนื่องด้วยสี่คนนั้นเขายึดไมค์ครับใช่เราไม่รู้จะพูดอะไรด้วยไงใช่ใช่ใช่เรายังตื่นสนามอยู่ไว้รอบหน้าเราจะพูดไม่หยุดพูดเหมือนตอนอยู่ในไลฟ์เนี่ยทุกคนจริงแล้วจริงเราตื่นเต้นนะถือว่าเราเก็บกดจากตรงนั้นแล้วเรามาลงกับตรงดีมั้ยอาจจะเป็นไม่ได้นะครับแต่รอบหน้าสัญญาว่าจะทุกคนเราจะพูดให้เยอะขึ้นแล้วเราจะได้มาเมาไปด้วยกันมาคุยด้วยกันจริงจริงเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้แบบเห็นคนเยอะขนาดนี้มาแบบนานแล้วไม่แล้วเราไม่เคยแบบไปหมายถึงว่าอยู่กับคนเยอะขนาดนั้นรวมถึงว่านักแสดงด้วยกันอ่ะใช่เยอะด้วยไปพูดเยอะขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทักทายครบทุกคนนะครับยังไงก็คนที่ตามมาดูรีนี้ด้วยก็ขอทักทายอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไว้เจอกันนะครับเจอกันอีกยาวๆแหละจริงๆเรา15 EP ก็ค่อยๆติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วฮะแล้วก็แบบอยู่กับเราไปเรื่อยๆเนาะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเนาะใช่แล้วอย่างนี้นี่เองแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนแบบแบ่งเวลาสักนิดนึงของทุกคนมาดูเราทุกวันพุธอย่างเงี้ยเนาะจริงเพราะว่าเอาจริงวันพุธก็คือตอนที่เราทำคนเราทำงานเงี้ยสมมติเราทำงาน5วันใช่ป่ะเราเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเราก็เข้าใจว่าทุกคนแบบพักผ่อนก็ฟีลอยากหาอะไรดูจริงๆมันก็มีอะไรดูนะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วอ่ะการที่เรามาวันพุธเนี่ยก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าพอเราทำงาน5วันเงี้ยเราได้ดูตั้งแต่วันที่3เนี่ยมันก็สามารถเป็นแบบกำลังใจในการทำงาน2วันที่เหลือเพื่อพักอีก2วันแล้วก็ทำงานแล้วกลับมาดูเราเพื่อพักผ่อนทำงานอย่างมีสาระมาเยอะแล้วก็มาดูอะไรที่มันไร้สาระเนาะใช่เพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีรอเล่นมันมีรอเล่นบ๊ายบายเนาะจริงครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเราพูดไปเรื่อยนะครับผมไว้จะมาคุยด้วยกันใหม่นะจ๊ะไว้เจอวันที่7จ้าทุกคนเฮ้ยอย่าลืมนะทุกคนวันที่7ถ้าใครว่าจะไปเจอเราได้นะงานหนังสือนะทุกคนนะใช่แล้วส่วนประชุมศิริกิตนะเราสัญญาว่าวันนั้นเราจะพูด2คนเราจะพูดจนมาร์คพูดไม่ได้พูด